ส่วนใหญ่ผมได้ยินมาว่าคนทำธุรกิจกับเพื่อนหรือทำธุรกิจเนี่ยกับคนกันเองเนี่ยมันชอบทะเลาะกันหรืออะไรมีไหมมีบ้างมีบ้างคนเรามันคิดต่างกันอยู่แล้วครับแบบในความคิดของแต่ละคนต่อให้เป็นแบบการตัดสินใจแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็ยังมองต่างกันเลยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มันขึ้นอยู่กับคนในกลุ่มนั้นมากกว่าว่าจะยอมรับความคิดเห็นที่มันต่างกันไหมแล้ววิธีการของพี่อ่ะทำงานกับเพื่อนยังไงให้มีปัญหาเราว่าต้องฟังคนอื่นฟังคนอื่นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยคือบางทีแบบสมมติเราคิดมาเป็น choice A แต่แบบเขาบอก B มาอีกคนนึงบอก C แล้วแบบเราต้องเปิดใจว่า B กับ C มันมีข้อดีอ่ะคือหมายความทุกคนต้องเปิดใจรับฟังแล้วปัญหามันก็จะแก้ได้ตรงใจของทุกคนอืมใช่มั้ยเหมือนหาตรงกลางของใช่หาตรงกลางให้เจอเพราะว่าสุดท้ายมันแบบมันไม่สามารถแบบเลือก choice ที่คนนี้พอใจที่สุดได้และอีกคนนึงจะพอใจด้วยได้โอเคแล้วหลังจากนั้นมาร้านนี้ก็ปิดตัวลงเราออกมาก่อนอ๋อพี่ออกมาก่อนพี่ถอนตัวมาก่อนเราก็ไม่ค่อยรู้ดีเทลใช่อ๋อโอเคก็ถือว่าพี่ไม่ได้เป็นคนที่ปิดธุรกิจนั้นไปถือว่าไม่เป็นไรแล้วมีธุรกิจอื่นอีกมั้ยหลังจากนั้นมีก็มีทําแบบมาสนาอารมณ์แบบมาสนาแบบเอ้ยอันนี้ผมไม่รู้อันนี้จริงเหรอมาสนาใช่มาสนาทำกับใครตอนนั้นทำกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่มหาลัยแล้วก็มีปันที่ทำด้วยกันมันเป็นแบบมาสนาชายหญิงอะไรเนี่ยมันเกิดจากแบบคือเราเป็นคนชอบใช้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยในไทยมันแบบมันยังไม่มีมาสนาที่แบบเราอยากให้คนไทยใช้กันเยอะๆถึงก็ได้ลองทำออกมาอ๋อแล้วตอนนั้นคือวิธีการมองตลาดพี่คือมองไงทำไมถึงเป็นมาสนาที่ผมเมื่อกี้เห็นว่าแปลกนะเพราะปกติมาสนาเวลาเขาทำ target group เนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่เพศหญิงเลยตอนพี่คืออยากให้เป็นชายหญิงแล้วพี่ผู้ชายทำมาสนามันแปลกมากจริงๆทำออกมามี2แบบมีแบบชายกับแบบหญิงแหละแต่ว่าผู้ชายมันก็ดูแลตัวเองไม่ผิดเลยยิ่งทุกวันนี้แบบการดูแลตัวเองของผู้ชายเป็นเรื่องปกติมากแล้วมาสนาเนี่ยจุดสุดท้ายของมาสนานี่คือยอดขายหรือว่าอะไรโอเคคือมันก็จริงๆมันก็ได้มีได้แต่ว่าก็ไม่ได้ทำต่อจบจากที่มาสนาไปต่อธุรกิจอะไรมีไปลงคือที่เหลือมันก็จะมีไปลงเป็นหุ้นมากกว่าเฮ้ยแต่พี่ทำไมพี่ดูทำธุรกิจมาเยอะมากเลยวะคือเราเป็นคนชอบแบบคือพอเราเรียนบริหารมาเราก็จะรู้ว่าการออมเงินมันก็เป็นเรื่องสำคัญครับแต่ว่าการเอาเงินไปพยายามต่อยอดมันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนชอบลองทำลองเรียนรู้นู่นนี่นั่นคือบางทีแบบต่อให้ร้านแรกร้านไอ้ที่ทองหล่อครับต่อให้เราแบบไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่ากำไรมันไม่ได้อยู่แค่วัดเฉพาะเม็ดเงินมันคือส่วนที่ได้สิ่งที่เราเรียนรู้มาระหว่างการทำอนาคตต่อให้เราแบบเปิดร้านแบบบ้านทดลองอีกร้านนึงแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาซ้ำเดิมเพราะเราเคยเจอมาแล้วเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิโอ้ใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเหรอขอร้องอ่ะนั่นๆๆๆ